วันนี้จะมาสรุปสเปคหัวเว่ยเมท50ซีรีส์มือถือเรือธงก้องสุดเทพที่เพิ่งมาใหม่กันแบบสดๆร้อนๆโดยครั้งนี้มีด้วยกันทั้งหมด3รุ่นเหมือนเดิมคือหัวเว่ยเมท50เมท50 Pro และเมท50 RS Sport Design โดยครั้งนี้เขาจะมีการอัปเกรดสเปคอะไรมาใหม่บ้างเดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ฟังกันซึ่งถ้าใครกำลังมองหามือถือเครื่องใหม่กันอยู่ก็ต้องอย่าลืมปกป้องกันด้วยฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสนะคะด้วยวัสดุเนื้อกระจกคุณภาพสูงเนี่ยจึงมั่นใจได้เลยว่าโฟกัสจะช่วยปกป้องกันรอยขีดข่วนหน้าจอของทุกคนให้สวยใสไร้รอยกันเลยพร้อมทัชเล่นได้แบบลื่นๆติดทีเดียวคุ้มค่าใช้ได้ยาวๆในราคาเริ่มต้นเพียง249บาทเท่านั้นพร้อมแถมฟรีฟิล์มหลังด้วยค่ะมาค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกกับหัวเว่ยเมท50น้องเล็กของรุ่นนี้โดยเขามาพร้อมกับหน้าจอแสดงผล OLED แบบเจาะรูตรงกลางขนาด 6.71 นิ้วความละเอียดระดับ Full HD Plus ที่รองรับค่า Refresh Rate 90 Hz และมีค่า Touch Sampling Rate เนี่ยถึง300 Hz ค่ะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยก็มาพร้อมดีไซน์ฝาหลังที่มีวงกลมแบบโดดเด่นกันเลยแล้ววัสดุเนี่ยมีให้เลือกทั้งที่เป็นแบบหนังธรรมดาแต่ให้ลุคได้แบบพรีเมียมค่ะโดยจะมีสีดำและสีส้มกับที่ด้านหลังเนี่ยเป็นกระจกจะมีสีดำสีเงินและสีม่วงนั่นเองค่ะในส่วนของกล้องหลังที่เป็นไฮไลท์ของหัวเว่ยเขาเนี่ยรอบนี้ก็ไม่ได้มาพร้อมกับแบรนด์กล้องคู่บุญอย่างไลก้าแล้วนะคะแต่เขามาพร้อมกับเทคโนโลยี Xmate ค่ะที่หัวเว่ยเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเองเพื่อช่วยอัพประสิทธิภาพของทั้งการถ่ายภาพและถ่ายวิดีโอกันเลยโดยเขาก็มีให้กล้องหลังมา3ตัวค่ะมีกล้องหลัก50ล้านพิกเซลที่สามารถปรับรูรับแสงได้หลายระดับรวมถึงระบบเลเซอร์โฟกัสที่ช่วยให้โฟกัสภาพได้อย่างแม่นยำมากเลนอัลตราไวด์13ล้านพิกเซลและเลนซูม12ล้านพิกเซลที่ช่วยให้เราซูมแบบดิจิตอลได้ถึง100เท่าพร้อมกันสั่น OIS และกล้องหน้าให้มาเท่ากันทั้ง3รุ่นเลยมีความละเอียด13ล้านพิกเซลและเป็นเลนมุมกว้าง100องศาสำหรับเซลฟี่กลุ่มได้แบบสบายๆสวยๆกันเลยค่ะต่อมาที่ด้านชิปเซ็ตก็ใช้เป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1สเปคเร็วแรงระดับ High End มี RAM 8 GB และมีความจุสูงสุดที่512 GB ส่วนแบตเตอรี่ให้มาที่4460มิลลิแอมพร้อมรองรับชาร์จไวแบบมีสายสูงสุด66วัตต์กันเลยโดยราคาน่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ 26,200 บาทนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อกับตัวหัวเว่ย Mate 50 Pro ค่ะโดยตัวนี้จะมีดีไซน์ภายนอกและสีให้เลือกเหมือนกับ Mate 50เลยแต่จะมีการอัปเกรดในส่วนของหน้าจอ OLED เป็นแบบจอโค้งขนาด 6.74 นิ้วพร้อมกับมีรอยบักที่ด้านบนและให้ Refresh Rate เนี่ยสูงถึง 120 Hz ให้ใช้งานกันได้แบบลื่นปลื้ดกันเลยค่ะซึ่งหน้าจอที่ให้มาดีขนาดนี้ถ้าอยากให้น้องดูดีและอยู่กับเราไปนานๆก็ต้องติดฟิล์มกระจกกันรอยของโฟกัสเพื่อปกป้องหน้าจอของทุกคนจากทุกรอยขีดข่วนกันด้วยนะคะรับรองว่าทัชลื่นภาพคมชัดสีสดให้ทุกคนใช้งานกันได้เต็มที่เลยค่ะกลับมาเข้าเรื่องกันต่อค่ะในส่วนของกล้องหลังตัวกล้องหลักและอัลตราไวด์เนี่ยจะเป็นสเปคเดียวกับตัว Mate 50เลยค่ะแต่จะมีการอัปเกรดขึ้นมาในส่วนของเลนส์ซูมโดยให้ความละเอียดเพิ่มมาเป็น64ล้านพิกเซลทำให้ซูมได้สูงสุดถึง200เท่ากันเลยด้านชิปเซ็ตก็ใช้เป็น Snapdragon 8 Plus Gen 1เหมือนกันค่ะแต่ได้แบตเตอรี่เพิ่มมาเป็น 4,700 มิลลิแอมโดยราคาน่าจะเริ่มที่ประมาณ 35,900 บาทค่ะและสุดท้ายคือหัวเว่ยเมท 50 RS ดีไซน์รุ่นท็อปสุดของรุ่นเลยโดยเขามีดีไซน์ที่แตกต่างจากทั้ง2รุ่นอย่างชัดเจนด้วยการมาพร้อมกับโมดูลกล้องทรง8เหลี่ยมบอดี้เป็นแบบเซรามิกที่ออกแบบมาให้ดูล้ำและโฉบเฉี่ยวมากๆให้ฟีลลิ่งที่หรูหรามาเฮาสุดๆซึ่งจะมีให้เลือก2สีด้วยกันคือสีน้ำเงินและสีม่วงนั่นเองแต่สเปคอื่นๆทั้งในเรื่องของหน้าจอความละเอียดกล้องหน้ากล้องหลังรวมถึงชิปเซ็ตและแบตเตอรี่เนี่ยจะเหมือนกับของรุ่นเมท 50 Pro เลยคือถอดแบบกันมาแบบเด๊ะๆค่ะแต่จะมีต่างกันนิดนึงตรงที่ความจุแรมมีมาให้เยอะกว่าค่ะเป็น12 GB และมี ROM 512 GB เก็บข้อมูลกันได้แบบจุใจสุดๆแต่ราคาบอกเลยว่ามีเจ็บจี๊ดกันอยู่นะคะเพราะคาดว่าจะเริ่มต้นที่ 68,000 บาทค่ะซึ่งถ้าใครตัดสินใจซื้อได้แล้วเนี่ยก็เตรียมซื้อฟิล์มกระจกกันรอยโฟกัสติดปกป้องน้องตั้งแต่วันแรกกันไว้ด้วยนะคะให้หน้าจอเนี่ยสวยปิ้งมาใช้งานกันได้นานๆในราคาเริ่มต้นเพียง249บาทเท่านั้นค่ะสามารถช็อปได้ที่เว็บไซต์ Official หรือ Focus Store และตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยและนี่ก็คือทั้งหมดของหัวเว่ย Mate 50 Series นะคะที่บอกเลยว่าสเปคแรงตอบโจทย์สายถ่ายรูปและใช้งานกันได้แบบจัดเต็มกันเลยสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะไว้มีมือถือใหม่ๆมาอีกโฟกัสเราจะรีบมาอัปเดตให้ฟังกันเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะคะบ๊ายบาย